อยู่กับผมเลยครับสมาร์ทวอชที่คุ้มที่สุดในโลกครับนี่แหละปึ๊บ Ladies and gentlemen please welcome Mr. Chardal Chopatana ในโลกของสมาร์ทวอชนะครับมีเขาเรียกว่ามีให้เลือกมากมายเลยดูสิแม่งเต็มท้องฟ้าเลยดูสิฮะเยอะมากเพียบเลยข้างล่างก็มีเยอะแยะไปหมดเลยแต่ตัวที่ผมตื่นเต้นตัวนี้ที่สุดที่จะมาด้วยความคุ้มค่าหรือเรียกว่า entry level ปึ้งเป็นนาฬิการะดับเริ่มต้นแต่คุณภาพมันไม่เริ่มต้นนะสิมันค่อนข้างครบมากเลยนะครับตัวนี้เลยอยากมาแนะนำกันนั่นคือ Mimo Watch ต้องบอกก่อนนะครับว่าแบรนด์นี้ชื่อว่า Mimo Watch เป็นแบรนด์70 mile แบรนด์70 mile รู้จักในแบบในกล้องติดรถยนต์ใช่ไหมซึ่ง70 mile เนี่ยเป็นแบรนด์ลูกของ Xiaomi นะครับเรามั่นใจใน Xiaomi อยู่แล้วนะฮะซึ่งตัวนี้มันมีทั้งหมดให้เลือก4สีครับนี่เลยปุ๊บมันมี4สีใช่ไหมครับสายก็เปลี่ยนได้เรารู้ๆกันอยู่แล้วนี่แถมมาอีกสายนึงนะครับเยี่ยมโหคุ้มโคตรสีนี้ก็สวยอ่ะเฮ้ยดูพรีเมียมมากครับดูเฮ้ยดูพรีเมียมมากสวยเลยล่ะชอบแบบนี้นะครับมันเป็นสายแบบนี้ใช่ไหมครับนี่ดูนะตัวนี้เป็นตัวล็อกไม่พอนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวล็อกด้วยชอบอ่ะมันเจ๋งตรงนี้นะครับคือมันสามารถมีเขาเรียกประมาณ50 watch face เลยเป็นแบบไดนามิกนะไม่ใช่เป็นภาพนิ่งมาง่ายๆนะเป็นไดนามิกคือขยับได้เป็น watch face หน้าปัดนาฬิกามี50แบบให้เลือกนะครับสำหรับคนที่ชอบ health ใส่ใจเรื่องสุขภาพ3ฟีเจอร์หลักๆเกี่ยวกับสุขภาพมีอะไรบ้างบัตรออกซิเจนครับนี่นาฬิกาสมัยนี้นะต้องวัดบัตรออกซิเจนได้ส่วนใหญ่ตัวแพงๆจะมีหมดแต่ตัวนี้ทำได้ไงวัดหัวใจมันสิ่งสำคัญมากว่าจะออกกำลังกายหรือเป็นการที่เราจะคุมว่าที่ประจอเราเท่าไหร่ตลอดเวลานะฮะตรงนี้นะครับเป็นตัวที่วัดฮาร์ดเรทนะครับตัวนี้เลยตรงกลางเห็นไหมฮะนี่คือตัวที่วัดฮาร์ดเรทนะครับตรงนี้ชาร์จตรงนี้ฮาร์ดเรทนี่ครับวัดฮาร์ดเรทนะครับตอนนี้เหนื่อยอยู่นะครับและอันนึงที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสลีปมอนิเตอร์ตอนนอนเนี่ยมันจะรู้ว่าเราหลับลึกอยู่เรมสลีปไหมอะไรพวกนี้มันน่าจะช่วยในการมอนิเตอร์ตัวเองได้ทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะครับตัวนี้ทำได้หมดปกติฟีเจอร์เดี๋ยวนี้นะครับมันจะอยู่ในนาฬิกาที่แพงๆราคาเป็นหมื่นหมื่นแต่ตัวนี้ราคาไม่ถึงหมื่นหนึ่งหมื่นเราไม่ขายมันดีอย่างนี้กี่บาทวะโอ้เฮ้ยจริงอะทีมงานราคาเท่านี้จริงเหรอพันกว่าบาทพันกว่าบาทนาฬิกาสมาร์ทวอชทำได้แบบนี้พันกว่าบาทโอ้แล้วนั่นนะฮะฟีเจอร์หลักของตัวนี้ที่คนก็ชอบกันมากๆนะครับดูสิคอมเมนต์รีวิวเต็มเลยปึ๊บนี่เขาบอกว่าชาร์จ1ทีอยู่ได้10วันเอ้ยบ้าเปล่าไปกินนาฬิกาเรือนละหมื่นกว่าบาทของผมแบบ2วันก็ต้องชาร์จทีละเต็มที่นี่นะครับทิ้งไว้3วันนะแบตเตอรี่ลดไปแค่ 3% นี่จาก93เป็น90 3วันแบบวางไว้ตรงนี้นะฮะแต่มันเตือนตลอดนะเตือนให้เราดื่มน้ำตัวนู้นตัวนี้ตลอดนะฮะ 3% 3วันหายไป 3%แต่ถ้าใส่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันลดเร็วกว่านี้นี่ผมลองแบบวางเฉยๆเนี่ยอยากรู้มากมันจะกินแบตเท่าไหร่วันเดียวต้องชาร์จทุกวันแต่ที่แบบ10วันชาร์จทีนึงเหรอพันกว่าบาทมัวแล้วตัวนี้นะครับมันมี13โหมดในการออกกำลังกายเป็นการ tracking performance ของเราเขาเรียกว่า track workout performance มี13โหมดเลยนะนี่ครับมันมีสามารถ AI มีเพื่อนวิ่งคู่แข่งได้เห็นไหมเพื่อนวิ่งแข่งแบบนี้เลยนี่เราวิ่งอยู่นะมีเพื่อนวิ่งเฮ้ยขวามือก็มีเฮ้ยเต็มไปหมดเลยโอ้ยเจ๋งว่ะไปอยู่ที่นึงถ้านี้ราคาแค่นี้นะมันก็เจ๋งจนแบบไม่รู้จะพูดไงละเอ้าอยากรู้ฟีเจอร์อื่นเล็กๆน้อยๆนะอย่างเช่นอ่ะฟีเจอร์นะครับที่เจ๋งอีกนะครับมีนี่เลยบอกพยากรณ์อากาศนี่สามารถควบคุมเพลงจากนาฬิกาข้อมือเราได้เลยมันยังสามารถมีไทม์เมอร์ด้วยนี่ดูไทม์เมอร์เป็นไทม์เมอร์ตั้งเวลาไว้ทำอะไรอยู่เนาะทำอาหารกินอะไรกับปลุกได้เวลาที่โทรศัพท์หาไม่เจอนะครับยังใช้ในการตามหาได้ด้วยมีไฟโฟนตรงนี้ด้วยมีไนท์โหมดด้วยนะครับนี่เห็นไหมเป็นไนท์โหมดให้ดูปุ๊บแต่ที่ชอบที่สุดของผมก็คือว่าเวลาเรามีความเครียดเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าการหายใจที่ถูกต้องเนี่ยมันจะทำให้เราลดความเครียดได้ครับลดการเต้นหัวใจได้ทำให้เราผ่อนคลายขึ้นจริงๆอันนี้มี breath training ตรงนี้ด้วยนี่แล้วรู้ไหมว่าตัวนี้โดนเหงื่อโดนอะไรได้อยู่แล้วเพราะมัน waterproof ครับกันน้ำได้ลึกถึง50เมตรโคตรลึกเลยอะ50เมตรนี่มันนู่นเลยนะนาฬิกาตัวนี้นะครับถ้าให้คะแนนนะราคาให้11เต็ม10เลยแม่งโคตรเวอร์ฟีเจอร์ที่มีนะครับโอเคหลายนาฬิกาสมาร์ทวอชอยู่เนี่ยฟีเจอร์มันเยอะมากตัวนี้ฟีเจอร์ให้ 8.5 เต็ม10ค่อนข้างเยอะทีเดียว compatibility ที่ใช้ได้2ค่ายเนี่ยก็ถือว่าดีได้ 8.5 เหมือนกัน build design การออกแบบเนี่ยโอ้โหแม่งสวยเหมือนกันสวยหลายตัวมากเลยเนาะดีไซน์จริงราคาอย่างนี้เหรอมันดีไซน์เกินราคาดีไซน์ให้9เพราะมันสวยนะ overall product เนี่ยผมให้ 9.3 เต็ม10เลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ราคาดีแล้วก็ค่อนข้างคุ้มมาก
เป็นโปรดักต์แนะนำเลยฮะปึ้งแนะนำเลยตรงนี้ Most Demand Recommended Smartwatch of the Year ตัวนี้เจ๋งสุดครับสำหรับ Entry Level ครับถ้าอยากมีเพื่อนวิ่งแบบผมฝากกดไลค์คอมเมนต์ข้างล่างเดี๋ยวจะให้เลยนะครับ